ASR Geeker ผู้ให้กำเนิดเอเลียนและสปีชีสวัสดีค่ะพูดถึงหนังเอเลียนก็เป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เจ้าตัวเอเลียนก็เป็นสัตว์ประหลาดในอุดมคติของใครหลายๆคนด้วยเช่นกันถึงขนาดที่ว่าแยกออกแตกสปีชีต่างๆกันมากมายเลยทีเดียวและได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ภาคต่างๆที่สนุกสนานและน่าติดตามชมซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจกับเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้แต่ใครกันเล่าที่เป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าชีวะจักรกลเหล่านี้คลิปนี้เราจะนำพาท่านมารู้จักกับผู้ให้กำเนิดเอเลี่ยนและสปีชีเขาคือฮานลูดอล์ฟกีเกอร์จิตรกรและนักออกแบบศิลปะชาวสวิตที่มีชื่อเสียงจากการออกแบบสัตว์ประหลาดจากต่างดาวในภาพยนตร์ไซไฟเรื่องเอเลี่ยนปี1979ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาเทคนิคพิเศษด้านภาพเป็นที่รู้จักในชื่อ HR Geeker Geeker เกิดที่เมืองเชอร์สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์คริสตศักราช1940ในระยะแรกผลงานของเขาจะทำด้วยสีน้ำมันต่อมาจึงหันมาใช้เทคนิค Airbrush ผลงานของเขามีเอกลักษณ์เป็นภาพร่างกายมนุษย์ผสมผสานกับเครื่องจักรและมักจะสื่อถึงลักษณะทางเพศกิเกอร์ยังมีชื่อเสียงจากการออกแบบหน้าปกแผ่นเสียงให้กับวงดนตรีงานของเขาจะมีลักษณะเด่นชัดจากลักษณะของการใช้สีโทนเดียวและเป็นภาพที่มีลักษณะที่ดูน่าเกรงขามชิงชังรวมทั้งยังมีภาพของอวัยวะสืบพันธุ์ปรากฏอยู่ในหลายๆชิ้นงานตลอดจนมีเครื่องจักรผสมผสานอยู่ในอวัยวะงานของผมสร้างขึ้นเพื่อความประทับใจต่อคนที่มีความเพียรกีเกอร์กล่าวไว้ในปี1979ถ้าพวกเขาชอบงานของผมพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ก็บ้าตัวอย่างเช่นวงพังค์ The Dead Kennedy ก็มีภาพโปสเตอร์ที่ไกเกอร์ออกแบบให้ชื่อ Landscape XX ที่เป็นภาพอวัยวะเพศชายในสภาพแข็งชันเรียงกันเป็นราวและใส่ไว้ในอัลบั้มและกลายเป็นเรื่องโจดจันกันไปทั่วเมื่อเด็กหญิงวัย14ปีคนหนึ่งซื้ออัลบั้มนี้ไปให้น้องชายวัย11ขวบของเธอทำให้พ่อแม่ของสองพี่น้องยื่นฟ้องศาลขณะที่ทางวงก็มีสติ๊กเกอร์แปะไว้ที่หน้าปกว่าบางคนอาจจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ตระหนกหรือดูคุกคามความรู้สึกแต่ชีวิตบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละต่อมาทางวงก็นำโปสเตอร์ออกจากอัลบั้มและให้แฟนๆส่งขอจดหมายเป็นรายๆไปแทนส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องนั้นในท้ายที่สุดก็หาข้อสรุปไม่ได้และผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาอันเป็นต้นกำเนิดของเอเลี่ยนค่ะซึ่งถ้าเราดูภาพยนตร์กันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็รู้สึกว่ามันสนุกสนานแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าภาพยนตร์ที่สนุกสนานระทึกขวัญ นี้จะแฝงไว้ด้วยเรื่องของการคุกคามทางเพศเอเลี่ยนลักษณะทางเพศงานของไกเกอร์อย่างที่กล่าวจะแฝงไปด้วยประเด็นทางเพศอยู่เสมอส่วนศีรษะของซีโนมอร์ฟก็เหมือนอวัยวะเพศชายแบบไม่ต้องตีความอะไรฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างซีโนมอร์ฟกับตัวละครหญิงสุดแกร่งอย่างเอลีนริปลีย์จึงกลายเป็นการคุกคามทางเพศไปโดยปริยายการดีไซน์ของตัวเฟสฮักเกอร์ก็ให้ความรู้สึกคุกคามทางเพศเช่นกันวงจรชีวิตก็มีส่วนในการสร้างอารมณ์กดดันให้กับหนังเพราะทำให้คนดูได้เห็นชีวิตของซีโนมอร์ฟตั้งแต่เริ่มออกจากไข่และนั่นเองทำให้เอเลี่ยนในภาคแรกเป็นที่ตราตรึงใจของคนดูหลายๆคนเฟชฮักเกอร์จะข่มขืนหน้าเหยื่อโดยการเกาะใบหน้าของเหยื่อใช้หางรัดคอแน่นไม่ยอมปล่อยยัดเรือยที่โผล่ออกมาจากปากที่เหมือนกับช่องคลอดของเพศหญิงเข้าไปในปากของเหยื่อและฝังตัวอ่อนลงไปในตัวของเหยื่อก่อนจะฟักออกมาเป็นเชสบัตเตอร์และเติบโตเป็นซีโนมอร์ฟกีเกอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่12พฤษภาคมคริสตศักราช2014ที่โรงพยาบาลในซูริกเนื่องจากอุบัติเหตุจากการหกล้มค่ะก็ขอไว้อาลัยให้กับ HR ไกเกอร์ผู้ให้กำเนิดเอเลี่ยนและสปีชีส์